สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุบนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในหน่วยทหารที่ดีที่สุดของกองทัพรัสเซียซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะเคยได้ยินชื่อของหน่วยทหารเหล่านี้แล้วนั่นก็คือ ВДВ с неба привет ультрамариновый набагерет теник слоной и море погон с неба навеки десант обручён ใช่แล้วครับเพราะว่าหน่วยทหารของรัสเซียที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นคือกองทัพเหล่าพลล่มรัสเซียRussian Airborne Force หรือ VDV หรือภาษารัสเซียก็คือ Voduchna Desanniye Voska ประวัติโดยย่อกองทัพเหล่าพลล่มรัสเซียหรือหน่วยพลล่ม VDV เป็น1ใน5เหล่าทัพของกองทัพรัสเซียและมีประวัติอย่างยาวนานย้อนกลับไปยุคสมัยสหภาพโซเวียตในขณะนั้นกองทัพโซเวียตมีแนวคิดจัดตั้งหน่วยฐานพลล่มขึ้นเพื่อโจมตีและเข้ายึดพื้นที่แนวหลังของกองกำลังข้าศึกหลังจากนั้นกองทัพโซเวียตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในเหตุการณ์การจลาจล Basmachi Movement ทำให้กองทัพโซเวียตเล็งเห็นถึงความสำคัญของปฏิบัติการการส่งกองกำลังทางอากาศจนนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยฐานพลร่มของกองทัพโซเวียตดังนั้นหน่วยฐานพลร่ม VDV จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2สิงหาคมปี1930และกิจการของหน่วยพลร่มก็จะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตั้งแต่ตอนนั้นจนกลายเป็นกองกำลังที่ขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆหน่วยฐานพลร่ม VDVได้เข้ามามีส่วนหนึ่งในสงครามความขัดแย้งต่างๆมากมายทั้งในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นอาทิเช่นเหตุการณ์การลุกรานประเทศฮังการีในปี1956การลุกรานประเทศเช็กโกสโลวาเกียในปี1968และสงครามโซเวียตอัฟกันในปี1979ถึง1989จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามเย็นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกองทัพโซเวียตที่ประจำการอยู่ตามประเทศต่างๆในเครือสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายและแยกตัวออกไปด้วยส่วนกองทัพโซเวียตที่ประจำการอยู่ในประเทศรัสเซียนั้นก็ได้แปรสภาพกลายเป็นกองทัพรัสเซียในปัจจุบันส่วนหน่วยทหารพลร่ม VDV จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพรัสเซียไปโดยปริยายต่อมาวันที่7พฤษภาคม1992กองทัพเหล่าพลร่มรัสเซียจึงได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีรัสเซียและกลายเป็นกองทัพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นเหล่าทัพที่แยกอิสระมีสายการบังคับบัญชาเป็นของตัวเองไม่ได้ขึ้นตรงต่อเหล่าทัพใดทำให้เกิดความสะดวกและยืดหยุ่นในการบังคับบัญชากองกำลังของตัวเองขณะที่โดยปกติแล้วกองกำลังเหล่าพลล่มของประเทศอื่นๆจะขึ้นตรงต่อเหล่ากองทัพบกแม้ผลกระทบจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตอาจทำให้การพัฒนาหน่วยฐานพลร่ม VDV ติดขัดไปบ้างในช่วงแรกแต่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและการฝึกกำลังพลให้มีความชำนาญขั้นสูงจนกลายเป็นเหล่าทัพชั้นยอดอีกเหล่าทัพหนึ่งของกองทัพรัสเซียนับตั้งแต่การก่อตั้งหน่วยฐานพลร่ม VDV โลกก็เข้าสู่ยุคศตวรรษใหม่หน่วยฐานพลร่ม VDV ได้เข้าไปมีส่วนในปฏิบัติการสำคัญต่างๆมากมายปัจจุบันหน่วยฐานพลร่ม VDV ถูกวางตัวและบทบาทในหน้าที่หลักให้เป็นกองกำลังพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วหรือ Rapid Deployment Force ที่สามารถตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วไปได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อปฏิบัติการโจมตีเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในแนวหลังของแดนข้าศึกเปิดทางให้กองกำลังหลักสามารถเดินทางทำภารกิจหรือมาสมทบกับกองกำลังได้อย่างราบรื่นดังนั้นหน่วยฐานพลร่ม VDV จึงถือว่าเป็นหนึ่งในเหล่าทัพที่ดีและพร้อมรบที่สุดของกองทัพรัสเซียและถ้าหากกองทัพรัสเซียร้องขอให้มีการปฏิบัติการภารกิจที่กองกำลังอื่นไม่อาจจะทำได้ไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่หน่วยทหารพลร่ม VDVก็พร้อมจะจัดให้ตามคำขอให้สมดังคำขวัญของทหารพลร่ม VDV ที่ว่า Nobody but us หรือแปลว่าไม่มีใครทำได้มีแต่เราเท่านั้นการจัดการกำลังของกองทัพเหล่าพลร่มรัสเซียหน่วยทหารพลร่ม VDV มีจำนวนทหารพลร่มประจำการทั้งหมด 45,000 คนการจัดการของหน่วยพลร่ม VDV นั้นประกอบด้วยกองพลร่มทั้ง4กองพลและกองพลร่มน้อยอิสระ4กองพลน้อยและกองพลน้อยรบพิเศษ Space Nut อีก1กองพลน้อยกับกองพลน้อยสื่อสารอีก1กองพลน้อยดังนี้หน่วยรบระดับกองพลจะประกอบไปด้วยกองพลร่มที่98 98 Guard Airborne Division กองพลร่มที่106 106 Guard Airborne Division กองพลร่มจู่โจมทางอากาศภูผาที่7 7 Guard Mountain Air Assault Division กองพลร่มจู่โจมทางอากาศที่76 76 Guard Air Assault Division หน่วยระดับกองพลน้อยจะประกอบด้วยกองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่11 11 Guard Air Assault Brigadeกองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่31 31st Guard Air Assault Brigade กองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่56 56th Guard Air Assault Brigade กองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่83
83rd Guard Air Assault Brigade กองพลน้อยหน่วยรบพิเศษ Space Nut ที่45 45th Guard Space Nut Brigade กองพลน้อยสื่อสารที่30 30 Communication Brigade หน่วยระดับกองพลและหน่วยระดับกองพลน้อยทั้งหมดที่กล่าวมาจะประจำการอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศรัสเซียโดยในแต่ละกองพลจะมีกำลังทหารราว 6,000 คนพร้อมด้วยยานพาหนะและยานเกราะเบาอีกหลายคันส่วนกองพลน้อยจะมีจำนวนกำลังทหารและยานพาหนะและยานเกราะที่ลดลงมาเล็กน้อยยกเว้นกองพลน้อยหน่วยรบพิเศษ Space Nut และกองพลน้อยสื่อสารที่มีรายละเอียดและรูปแบบโครงสร้างที่การจัดการกำลังที่แตกต่างออกไปเครื่องแบบอาวุธประจำกายและยุทโธปกรณ์ทหารพลร่มรัสเซีย VDV จะสวมชุดเครื่องแบบเกียร์หรืออุปกรณ์เหมือนกับฐานรัสเซียทั่วไปตามแบบฉบับโครงการ Rednik ซึ่งเป็นโครงการปรับชุดเครื่องแบบเกียร์และอุปกรณ์ของฐานรัสเซียให้มีความทันสมัยโดยรายละเอียดชุดเครื่องแบบเกียร์และอุปกรณ์ต่างๆจะมีดังนี้ชุดรายพรางแบบ EMR สีเขียวและสีทรายตามสภาพภูมิประเทศชุดเกาะ 6B43 ชุดเกาะ 6B45 ชุดเกาะแบบ Plate Carrier เสื้อกั๊ก 6SH116 หรือ 6SH117 รองเท้าคอมแบทยี่ห้อ VKBO ถุงมือ 6SH122สนับศอกและสนับเข่า 6B51 นาฬิกา 6E4-1 หูฟัง GSSH-01 6M2 หมวกกันกระสุน 6B47 แว่นกันลม 6B50 กระเป๋าเป้ 6SH118 นอกจากนี้ในยามปกติพวกเขายังสวมหมวกเบเร่สีฟ้าและเสื้อยืดคอกลมลายตัดขวางสีฟ้าภายใต้เครื่องแบบทหารอันเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยด้วยส่วนอาวุธประจำกายของเหล่าพลร่มรัสเซีย VDV อาจใช้เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมตระกูล AK-74M หลากหลายรุ่นอันเป็นอาวุธประจำกายหลักรวมทั้งปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่อย่าง AK-12 อีกด้วยส่วนอาวุธประจำกายอื่นๆนั้นหน่วยทหารพลร่ม VDV อาจใช้อาวุธประจำกายมาตรฐานของกองทัพรัสเซียทั่วไปได้เช่นเดียวกับฐานรัสเซียหน่วยอื่นๆเช่นปืนกลเบาแบบ PKPปืนกลอเนกประสงค์ PKM ปืนสไนเปอร์กึ่งอัตโนมัติ SVDS Dragunov และเครื่องยิงจรวดไร้แรงสะท้อน RPG เป็นต้นขณะเดียวกันยานพาหนะต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทหารพลร่มรัสเซียขาดไปไม่ได้เลยเพราะยานพาหนะส่วนใหญ่มีส่วนช่วยสำคัญในการขนส่งและสับสนภารกิจของเหล่าฐานพลร่มรัสเซียให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยเหล่าฐานพลร่มรัสเซียจะใช้ยานเกราะสายพานตระกูล BMD กับยานเกราะสายพานตระกูล BTRD สำหรับภารกิจสับสนฐานราบและการขนส่งกำลังพลแถมยังมีรถถังรุ่น T-72 สำหรับภารกิจต่อสู้รถถังและทำลายที่มั่นแนวตั้งรับของข้าศึกนอกจากนี้เราฐานพลร่มรัสเซียยังรับการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ MI-8 และเครื่องบินลำเลียงแบบ IL-76 สำหรับภารกิจขนส่งกำลังทางอากาศอีกด้วยการคัดเลือกและการฝึกกำลังพลหน่วยฐานพลร่ม VDV จะสรรหากำลังพลจากทหารเกณฑ์กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรเข้ามาเป็นสมาชิกของหน่วยพลร่ม VDV โดยคัดเลือกจากกองกำลังพลที่มีความพร้อมและแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากนั้นกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งไปฝึกตามค่ายหน่วยทหารต่างๆของพลร่ม VDV ที่ประจำการอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศรัสเซียเพื่อปรับตัวเรียนรู้พัฒนาและขัดเกลาทักษะของหน่วยพลร่มโดยการฝึกจะแบ่งออกเป็น2เฟสด้วยกันดังนี้เฟสที่1การฝึกขั้นพื้นฐานหรือ Basic Training เป็นเวลา6สัปดาห์เฟสที่2การฝึกทักษะทหารเฉพาะด้านที่โรงเรียนทหารอาชีพเฉพาะทางที่Military Occupational School MOS เป็นเวลา 3-10 เดือนสำหรับการฝึกของหน่วยทหารสัญญาบัตรจำเป็นต้องผ่านโรงเรียนทหารพลร่ม Rianshan Higher Airborne Command School เป็นเวลา4ปีหรือผ่านสถาบันการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในหน่วยทหารพลร่ม VDV ขณะเดียวกันทหารเกณฑ์ก็สามารถเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นประทวนหรือสัญญาบัตรได้เช่นกันหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและรับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาโดยพิจารณาจากจำนวนปีประสบการณ์การทำงานและความสามารถของทหารนายนั้นผลงานการสู้รบที่โดดเด่นกองทัพเหล่าพลร่มรัสเซียได้เข้าร่วมปฏิบัติการสำคัญต่างๆมากมายแต่จะยกตัวอย่างเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันหลังจบสงครามเย็นเท่านั้นสงครามเชเชนครั้งที่1ในปี1994ถึง1996กับสงครามเชเชนครั้งที่2ในปี1999ถึงปี2000สงครามจอร์เจียในปี2008สงครามการเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียในปี2014สงครามกลางเมืองซีเรียในปฏิบัติการ Operation Grand Dawn การกำจัดกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสในปี2017
และสงครามยูเครนและสงครามยูเครนรัสเซียในปี2022จนถึงปัจจุบันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีสงครามนี้กลับแตกต่างออกไปจากที่รัสเซียเคยเจอเนื่องจากกองทัพรัสเซียต้องติดพันอยู่ในสงครามอันยาวนานนี้รวมถึงหน่วยทหารพลร่ม VDV ด้วยเช่นกันนับตั้งแต่วันแรกของสงครามในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2022หน่วยทหารพลร่ม VDV ถูกส่งปฏิบัติการภารกิจเข้ายึดสนามบินฮัสตาเมลและสนามบินแอนโตนอฟในประเทศยูเครนเพื่อเปิดทางให้กองกำลังหลักของรัสเซียสามารถตามมาสมทบได้แม้ว่าจะสามารถยึดสนามบินในตอนแรกได้แต่ก็ถูกกองทัพยูเครนยึดสนามบินคืนกลับไปได้เช่นเดียวกันหน่วยทหารพลร่ม VDV พ่ายแพ้และต่างวิ่งหนีกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในป่าที่อยู่ใกล้เพื่อเอาชีวิตรอดต่อมาในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2022การพยายามเข้ายึดฐานทัพอากาศยูเครนวาซินคีฟแอร์เบสแต่ก็ประสบความล้มเหลวมีรายงานว่าหน่วยทหารพลร่ม VDV สูญเสียฐานพลร่มไปกว่า100นายและเครื่องบินลำเลียงแบบ IL-76 2ลำถูกยิงตกในวันต่อมาหน่วยทหารพลร่ม VDV และหน่วยทหารบกรัสเซียยกขบวนคอนวอยเพื่อพยายามเข้าเมืองบูชาเพื่อปิดล้อมกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศยูเครนและสูญเสียกำลังพลไปหลายร้อยนายจากการโจมตีทางอากาศของโดรนไบรักตาร์ TB2 แม้ว่าจะสามารถยึดเมืองได้ในช่วงแรกแต่ก็ประสบความล้มเหลวอีกครั้งในวันที่31มีนาคมปี2022เมื่อกองทัพยูเครนยึดเมืองคืนกลับไปได้สำเร็จต่อมาในวันที่2มีนาคมหน่วยทหารพลร่ม VDV พยายามเข้ายึดกรุงคาเคียฟซึ่งเกิดการต่อสู้ขึ้นแถวบริเวณโรงพยาบาลทหารภายในตัวเมืองคาเคียฟแต่ก็ถูกกองทัพยูเครนขับไล่ออกไปได้และการสู้รบล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาหน่วยทหารพลร่ม VDV ร่วมกับกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปปฏิบัติภารกิจเข้ายึดเมืองบักมุดการรบเป็นไปอย่างยืดเยื้อและหนักหน่วงแม้ผลลัพธ์จะสามารถยึดเมืองได้สำเร็จตามคำกล่าวอ้างของฝ่ายรัสเซียแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายด้วยเหล่าทหารรัสเซียและทหารรับจ้างนั้นก็สูงเลี้ยวตามไปด้วยเช่นกันปัจจุบันหน่วยทหารพลร่ม VDV ประสบความสูญเสียอย่างหนักและพ่ายแพ้ในการรบอย่างต่อเนื่องในสงครามยูเครนรัสเซียเนื่องจากขาดแคลนการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้หน่วยทหารพลร่ม VDV ปฏิบัติภารกิจล้มเหลวอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าทหารพลร่ม VDV จะพยายามหาโอกาสแก้มือทุกครั้งเมื่อสบโอกาสเพื่อลบล้างความพ่ายแพ้เหล่านั้นแต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตของเหล่าทหารพลร่มรัสเซียเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันจนถึงตอนนี้โดยฐานพลร่ม VDV สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า 50% จากกำลังพลทั้งหมดทั้งยอดการสูญเสียและการล้มเหลวในภารกิจต่างๆจากกำลังพลทั้งหมดทั้งยอดการสูญเสียและความล้มเหลวในปฏิบัติการต่างๆหลายครั้งทำให้เกิดข้อสงสัยและข้อกังขาต่อขีดความสามารถของหน่วยฐาน VDV ว่ายังเป็นเหล่าฐานชั้นยอดของกองทัพรัสเซียอยู่อีกหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีหน่วยฐานพลร่ม VDV ยังคงติดหล่มอยู่ในสงครามยูเครนรัสเซียชื่อดูเหมือนไม่มีวันจะจบสิ้นลงท่ามกลางความสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของเหล่าพลร่มรัสเซียหรือ VDV นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลจากMilitary Weapon and Spy Tactical Gear และต้องขอบคุณ Advisor ในการช่วยออกเสียงภาษารัสเซียจาก Hotel Moscow Kalsai Sokol 1ที่ช่วยพวกเราในการออกเสียงภาษารัสเซียให้ถูกต้องนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าใครอยากชมคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆครับผมและหากอยากจะซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ยังมี Super Tank และ Super Like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอีกแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Сколько побед из парашютов белый букет радугой мирный порядку пала слава десанту честь и хвала